สนับสนุนโดย The New Mew X Be Uncharted บูธรถยนต์ BMW นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ต้องบอกว่ามีไฮไลท์ความน่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดต่างๆนี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปฟังผู้บริหารเล่าให้เราฟังดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บูธ BMW ในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 2,500 ตารางเมตรพร้อมรถยนต์ BMW กว่า28รุ่นในส่วนของรถยนต์ BMW ในปีนี้ทุกท่านจะได้พบกับ BMW 5 Series ใหม่ไม่ว่าจะเป็น BMW 520D M Sport Pro เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัด BMW 530E M Sport Pro ระบบ Plug-in Hybrid และ BMW i5 E-Drive 40 M Sport Inspiring ระบบไฟฟ้า 100%เรายังได้นำรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดอย่าง BMW iX2 xDrive 30 M Sport รวมถึงยนต์กรรมไฟฟ้าครบทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น i4 i5 iX3 iX และ i7 ครับและสำหรับ BMW M Fan นะครับท่านจะได้พบกับขุมพลังตัวแรงอย่าง BMW XM 50E BMW M3 Competition MX Drive Touring BMW M2 และอีกมากมายที่บูธของ BMW ในส่วนของข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์หลากหลายรุ่นนั้นเรานำเสนอ BMW 2 Series ด้วยงวดผ่อนเริ่มต้นสบายๆเพียง 16,999 บาทต่อเดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.4% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า BMW iX อัปเกรด BSI นานถึง10ปีสำหรับ BMW 4 Series และฟรี BMW Wallbox สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมบูธของ BMW กันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูธมินิในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45นะคะด้วยคอนเซปต์ของบูธเราปีนี้เนี่ย The Never Ending Big Love Story เราเลยนำรถรุ่นโปรไฟล์พิเศษเนี่ยที่ทำออกมาเอาใจลูกค้ามาเปิดตัวกันถึง4รุ่นเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มกันที่คันแรกนะคะตัวนี้นะคะ Mini Countryman Highland Edition นะคะคันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,299,000 บาทถัดมาอีกรุ่นนึงนะคะก็คือตัว Mini Clubman ตัว Multi Tone Roof นะคะคันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่ 2,999,000 บาทนะคะอีกตัวนึงตัวที่3นะคะเป็น Mini Convertible Classic มาพร้อมราคา 2,799,000 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็น Mini Hatch 3ประตูนะคะรุ่นคลาสสิกนะคะราคาตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่ 2,599,000 บาทค่ะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะยังมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1สูงสุดถึง3ปีนะคะและถ้าซื้อและทำสัญญากับ Financial Services เนี่ยนะคะเราจะได้รับบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทเพิ่มเติมไปด้วยนะคะยังไงก็แวะมาเยี่ยมชมกันที่บูธมินิในงาน Bangkok International Motor Show กันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบูธของรถยนต์ Suzuki นะครับต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยตัวที่โดดเด่นที่สุดนะครับคงหนีไม่พ้นเจ้า XL7 Hybrid คันนี้ครับนอกจากนี้ในบูธของ Suzuki เองเนี่ยก็ยังมีทั้ง Swift นะครับ Ertiga, Celerio, Suzuki CS แล้วก็มีเจ้า Jimny ด้วยนะครับแล้วพลาดไม่ได้ครับกับ Suzuki Carry ครับรถที่เอาไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งบอกว่าไม่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในหลากหลายอาชีพเอาไปดัดแปลงให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของแต่ละคนครับยังไงแวะมาดูกันนะครับสำหรับงานบางกอก International Motor Show ครั้งที่45นี้นะครับเราถ่ายทอดไอเดียผ่านทางคอนเซ็ปต์ที่ว่า The Journey Toward the Future เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของ Suzuki ที่ไม่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการอันหลากหลายของคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เราเองได้ตระหนักในความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Suzukiที่เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนารถยนต์ด้วยมุ่งเน้นการรักษาระดับความเป็นกลางทางคาร์บอนไฮไลท์สำคัญของงานนี้คือเราได้มีการนำคอนเซปต์โมเดลมาจัดแสดงภายในงานเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยนำ Suzuki EWX Concept Model ซึ่งเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนารถซิตี้คาร์แห่งอนาคตที่ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนคู่หูร่วมทางให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover อย่างเป็นทางการโดยจะมาสร้างสีสันในตลาดรถยนต์กลุ่ม SUV ในราคาที่คุ้มค่าสามารถจับต้องได้รวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงแต่ลุยได้ไกลกว่าเดิมด้วยกลุ่มพลังของเครื่องยนต์ไฮบริด
และนอกจากนี้เรายังได้นำรถยนต์ซูซูกิจิมนี่กลับมาสร้างปรากฏการณ์จิมนี่ฟีเวอร์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้เราได้เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนลุ้นสิทธิ์รับซื้อซูซูกิจิมนี่ได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่7เมษายน2567หลังจากนั้นเราจะทำการจับฉลากและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ซื้อรถยนต์ซูซูกิจิมนี่จำนวนจำกัดเพียง99คันในวันที่9เมษายน2567ผ่านช่องทาง www.suzuki.co.th ครับและนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์นั่นคือรถยนต์ Suzuki Carry ซึ่งในครั้งนี้เราได้จับมือกับร้าน The Nail Bakery ที่จะนำรถยนต์ Carry มาเนรมิตให้เป็นร้านทำเล็บเคลื่อนที่แล้วยังมีแคมเปญสำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆเช่นแคมเปญ Suzuki Super Platinum Deal ขับฟรี90วันหรือผ่อนนานสูงสุดถึง99เดือนโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธรถยนต์ซูกิและระหว่างวันที่29ถึง31มีนาคมนี้ขอเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองขับรถยนต์ New Suzuki XL7 Hybrid ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูกิทั่วประเทศครับรถยนต์ Hyundai นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับด้วยรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารครับคุณวรลบเฉลิมวงศ์สาเวทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอมครับพี่วรลบบูธ Hyundai นี่ทําไมแบบรถหลากหลายรุ่นหลายแบบมากเลยปีนี้ก็เราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับที่เราจะมีรถที่เป็น Hyundai เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นตระกูลไอโอนิกครับแล้วก็เป็นรถแรงที่ตระกูล N มันก็เลยมีความหลากหลายมากๆเลยครับครับเริ่มที่รถในตระกูลของ Hyundai ก่อนครับผมนะครับในงานนี้มีอะไรบ้างครับพี่ Hyundai เราเปิดตัว2รุ่นนะครับแล้วก็มีการปรับเครื่องยนต์อีกรุ่นนึงครับนะครับก็จะมีCreta Alpha ซึ่งตัว Creta ตัวนี้เนี่ยข้อพิเศษก็คือว่ามันมาออปชั่นเต็มเพียบเลยราคา 929,000 บาทเท่านั้นว้าวอีกรุ่นหนึ่งที่เราเปิดตัวก็คือเป็น X6 กับ X7 คือ Stargazer ครับ6ก็คือ6ที่นั่งครับ7ก็คือ7ที่นั่งราคา X7 อยู่ที่ 929,000 บาทครับส่วน X6 อยู่ที่ 949,000 บาทอยากเพิ่มสีแมตต์เพิ่มอีก 10,000 แต่ที่พิเศษอีกอย่างนึงครับในที่ผมบอกว่าเรามีโซนที่เป็น Ioniq ในงานเราเปิด Ioniq 6ครับซึ่งเป็นรถที่หลายๆคนสนใจแล้วก็สอบถามกันมาเยอะมากครับที่สำคัญคือราคาครับราคา 1,899,000 บาทเท่านั้นพูดถึงเรื่อง N หน่อยพี่เป็นไงครับปีนี้มีอะไรมาโชว์ N เนี่ยนะครับเราก็ยังคงมี Elantra N ที่ตอนนี้ homologation กำลังจะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จำหน่ายได้จริงแล้วนะครับ 2,999,000 บาทครับแล้วเรายังโชว์ไฮไลท์อีกคันนึงที่เป็นรถที่ได้รับการกล่าวขานเป็นรถล่ารางวัลตอนนี้นะครับ Top Gear ล่าสุดปีที่แล้วก็ได้รถเป็นรถที่อันดับ1ของ Top Gear ครับนะครับคือ Ioniq 5N แรงม้าสูงสุดถึง650แรงม้าคราวนี้เรายังไม่เปิดราคาเดี๋ยวเราคงจะเปิดราคาเร็วๆนี้ครับตอนนี้กำลังทำราคาอยู่ครับยังไงก็คอยติดตามกันนะครับสุดท้ายพี่วรลบฝากถึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าผู้บริโภคชาวไทยหน่อยครับครับก็อยากจะฝากครับเพราะว่ามูท Hyundai ในปีนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยนะครับStargazer นะครับ Creta นะครับรถที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้นะครับรับส่วนลดไปเลย 150,000 บาทถ้าเป็นHyundai Staria ที่เป็น Euro 4นะครับดอกเบี้ย 0% นะครับ48เดือนพลาดไม่ได้จริงๆครับเรามีรถเปิดตัวใหม่หลากหลายรุ่นหรือถ้าเกิดจับใจใช้สอยนะครับซื้อรถที่มีในสต็อกตอนนี้ก็ได้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยออกมาเลยนะครับครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วรลบมากนะครับขอบคุณครับพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับต้องพูดถึงแบรนด์ BYD ครับและในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าบูธของ BYD เนี่ยมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายครับรถหลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากทางผู้บริหารกันครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณประธานวงศ์พรประภาหรือว่าคุณพกเองครับสวัสดีครับคุณพกครับสวัสดีครับก่อนอื่นถามคุณพกก่อนนะครับปีนี้บูธ BYD ของเราเป็นยังไงบ้างครับก็อีกเช่นเคยนะครับบูธเราก็น่าจะใหญ่เกือบที่สุดเราไม่แยกแบรนด์เลยเราเอาทุกอย่างของเราอินโนเวชั่นของเราทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอย่างข้างหลังเนี่ยก็
อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการโชว์รถรุ่นนี้นอกประเทศจีนนะเราก็ไปไฟท์มาให้เมืองไทยนี่เป็นที่แรกนอกเมืองจีนนะครับตัวยูเก้าเนี่ยปกติเนี่ยเมื่อกี้พอเราเปิดบูธเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะวิ่งเข้ามาลุมพวกผมอยากจะสัมภาษณ์กันใช่ไหมครับคราวนี้ไม่มีใครลุมเลยครับทุกคนวิ่งมานี้หมดสนใจรถหมดเลยใช่ครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยที่ไม่เมนชั่นไม่ได้เพราะว่าเป็นตัวที่เรามียูนิตในออเปอเรชั่นที่เยอะที่สุดก็คือตัว Atto ของเรานะครับเนี้ยก็จะเป็นโมเดลเยียร์ของปี24ครับก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่อัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยคันนี้เราก็เพิ่งได้ทำการเปิดตัวพร้อมราคาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากๆเนี่ยก็คือคนถามเรามาเกือบทุกงานเลยครับว่าเมื่อไหร่รถตู้เราหนึ่งในนั้นเลยครับวันนี้เราได้เอามาโชว์ทั้ง2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันที่เป็นสีที่หน้าข้างหลังกับตัวที่เป็น Executive Lounge ก็คือตัวพรีเมียร์ของเรานะครับก็จะมี Partition แล้วก็มี Seating ข้างหลังเป็น2 Seat ครับครับก็จะอยู่ตรงนั้นเปิดรับจองเลยไหมครับในงานนี้เปิดรับจองแล้วครับจองสิทธิ์ Revit Care ก่อนเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถส่งรถได้ภายในปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับสุดท้ายให้คุณพกฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับคนที่กำลังอยากจะมาเป็นลูกค้าของ BYD นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีลเลอร์เน็ตเวิร์กก็ดีหรือว่าในเรื่องของแคมเปญต่างๆก็ดีครับเรื่องดีลเลอร์เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยครับภายในปีนึงที่เราเปิดมาเนี่ยตอนนี้เรามี108ชรูมแล้วนะครับก็ครอบคลุมในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเฟสที่2ของเราในปีนี้เราจะเริ่มกระจายเข้าไปในที่เป็นอัพคันทรีจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราสามารถที่ทำให้เบสของลูกค้าเราเนี่ยโตขึ้นไปได้แล้วก็ไปในที่ที่หลายๆแบรนด์ที่มาใหม่เนี่ยอาจจะยังเข้าไปไม่ถึงเพราะว่าผมคิดว่าถ้าซื้อรถไปเนี่ยยังไงเรื่องเซอร์วิสเป็นเรื่องสำคัญคุณซื้อไปถ้าไม่มีที่ไปซ่อมดีกว่าผมว่ามันก็เป็นอะคิลีสอันนึงก็เลยอยากจะเชิญให้มาลองกันมากกว่าครับคุณผู้ชมครับฟังแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกว่า product พร้อมครับทางแบรนด์พร้อมนะครับเรื่องของศูนย์บริการเน็ตเวิร์กต่างๆคุณโก้บอกสบายใจได้นะครับซื้อรถไปยังไงต้องมีที่ซ่อมนะครับมีศูนย์บริการขยายไปใกล้ๆบ้านคุณแน่นอนนะครับมาที่บูธในงานมอเตอร์โชว์นะครับหรือไปที่ศูนย์บริการใกล้ๆบ้านนะครับทดสอบทดลองขับ BYD ดูได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณโก้มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ